สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลล้นซ่าบุกทลายรังคอเซนเตอร์บีคีอร์มันมันคือหนังตลกเ้ยทำไมหลายๆคนรู้สึกแบบ ชื่นชอบตื่นเต้นโดยเฉพาะอินฟูหลายๆท่านนะเขารู้สึกว่จะเอนจอยดีครับดีครับดีครับการดูหนังแล้วเอนจอยเป็นเรื่องที่ดีนะจริงๆแล้วอะแต่ว่าผมก็จะแปลกใจนิดเดียวนิดเดียวว่า <laughs> ทำไมกูตลกอยู่คนเดียว <laughs> หนังเครียเนี่ยแม่งเป็นหนังแอคชั่นที่แม่งตั้งใจแต่แรกนะครับโปรโมตตอนช่วงแรกที่โปรโมตหนังเรื่องนี้จริงๆหนังเรื่องนี้โปรโมตน้อยหน่อยนะ เออบ้านเราอ่ะเพิ่งจะมากระพือโปรโมทเอาช่วงระยะใกล้ๆเท่านั้นเองแบบอาทิตย์หนึ่งก่อนหนังเข้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะได้ยินบ้า แอคชั่นเดือดมันแกงคอเซนเตอร์มันจะมีพอยท์ที่เขาใช้โปรโมทกันนะสำหรับผมมันคือหนังแค่ธรรมดาเรื่องหนึง่งมันครึ่งๆกลางด้วยซ้ำถ้าเปรียบเทียบหนังแอคชั่นสตาร์ที่เป็นเหมือนแบบวันแมนโชอะไรอย่างนี้นะของทางฝั่งฮีวูดนึกไวๆตอนนี้มีจอห์นวิกหรืออีควอไลเซอร์ถ้าคุณนึกถึง2เรื่องนี้นะแล้วจะถามผมว่าเอามาเปรียบเทียบกับบีคิปเปอร์พอได้ไหมพูดเลยไม่ได้หนังเรื่องนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน้ำท่วมปากไป ไปเยอะมากคือในเรื่องนะครับมันจะมีการเซตว่าไอ B ้บีคิปเปอร์เนี่ยเป็นอย่างไงลับนะครับชื่อบีคิปเปอร์คนเลี้ยงพึ่งมันก็จะมีความเป็นจอนวิกอยู่ในมุมหนึ่งตรงที่ จะมีคนพูดถึงคนเลี้ยงพึ่งคนเลี้ยงพึ่งจอรนวิกอย่างเงี้ยบาบายาก้านะมีคนพูดถึงบาบายกาก้าเริ่มต้นเรารู้ได้เลยว่าเออเฮ้ยตัวละครตัวนี้ไปบุกลังบาบายกาก้าซึ่งเป็นนักฆ่าที่วางมือไปแล้วตอนก่อนเขาจะวางมือมันคือนักฆ่าที่เก่งโคตรใครได้ยินคาว่าบาบายกาก้าก็ขี้หดตดหายมึงยุ่งกับใครก็ได้บนโลกใบนี้ยกเว้นบาบายกาก้า เข้าใจไหมไอ,อสัตว์เออมันมีน้ำหนักที่กำลังดีใช่ไหมมันมันไม่ไม่น่าลำคาญไอ,อการพูดถึงตัวละครปริศนาที่เอในอดีตเขาเก่งมากหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือถ้าพูดถึงเยอะเกินไปไปขคยี่ถึงจุดนี้มากเกินไปมันจะลำคาญมันจะทำให้หนังดูแบบน้ำท่วมปากมากแล้วบีคิปเปอร์มันเป็นบีคิปเปอร์เนี่ยทั้งเรื่องเลยนะ มันจะมีคนออกมาก่อคนเล่นพึ่งเหรออ๋อคนเลี้พึ่งมึงไปเหยียบตีนคนเลี้พึ่งมึงตายแน่พอมีคนอยากรู้ตั้งคําถามว่าเออ สรุปบิ๊กคิปเปอร์คือใครครับตัวละครเม่งก็จะแบบเอาเป็นว่าใครที่ไปแยมกับบิ๊กคิปเปมึงไม่รอดแน่มึงตายแนละ้วบิ๊กคิปเปิ้ลคนเลี้ยงพึ่งใครๆก็รู้คนเลี้ยงพึ่งเก่งสุดทุกคนตายหมดอะไรงี้คือมึงกูรำคาญไอ้เชี่ยคือแอคชั่นมันซีนแอคชั่นอะ่ะมันไอสัตเจสันสเตเทมต่อยคนเนะี่ยยังไงก็มันไอ้มันอะ่ะ ยกไว้ก่อนแต่แบบไอ้เฮียน้ำท่วมป่าที่บหายกูดูไปก็คันไปไม่เข้าใจมึงนั่งกันสองคนมึงบอกไปแด้มึงรู้แล้วมึงบอกไปแด้มึงจะเตือนกันไม่แย่หรออีเจ๊นี่ก็มันคือคนเลี้ยงพึ่งอ่ะมันคือคนเลี้ยงพึ่งอ่ะคนเลี้ยงพึ่งมันมันมันเก่งมากมึงชุคนเลี้ยงพึ่งตายแน่มันมันมันคนเลี้ยงพึ่งอ่ะมึง เอ้ยคนยงพึ่งอะมึงมันอารมณ์เดียวกับมีคนบอกว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกมากเลยแต่ตอนจบพระเอกมันเอ้ยมันเอ้ยมันอย่างเงี้ยพระเอกมันเอ้ยอย่างเงี้ยไอ้สัตว์คือขย,ยี้มากไม่ได้แล้วไอ้ทั้งเรื่องเลยมันจะมีใครสักคนหนึ่งอยากรู้เรื่องบีคิปเปอร์แล้วแม่งก็พูดเป็นแบบเหมือนต้องการจะให้แบบพูดถึงเฉยเฉยอะไม่ได้ดูแบบเป็นการเปิดเผยตัวตนของบีคิปเปอร์มาก เออต้องการให้มันดูมิสเตอรี่แต่ e อีสัตว์อายกตัวอย่างของจอห์นวิกจอห์นวิกเนี่ยมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนตัวต้นเหตุถูกไหมไปเหยียบตีนบาบายกาก้าไปปลุกบาบายาก้าขึ้นมาไอตัวละครนี้มันเป็นวัยรุ่นเหอหมอยกูไม่สนใจถูกไหมใกล้กันเลยนะคล้ายกันเลยของบีคิปเปอร์เนี่ยคล้ายกันเลยมีวัยรุ่นเหอหมอยไม่สนใจไอเฮียนี่คือใครบีคิปเปอร์คนลเพิ่งแล้วไงมึงจัด การมันเดเอาคนไปเยอะๆไปถล่มมันเหมือนกันเลยป่าแต่ในจอห์นวิกมันก็จะหยุดแค่นั้นมันจะโฟกัสแค่ว่ากู้หนีมันให้ได้แล้วไอ้ซีนอย่างเช่นแบบมานั่งถามกันสรุปบาบียก้าคือใครบาบียก้าคือใครมันไม่ได้ขย่เยอะขนาดนั้นมีซีนเหมือนรวบรัดความน่าหวาดกลัวของบาบียก้าคือช่วงเริ่มลูกมันก็ไปชุวไปขอความช่วยเหลือจากพ่อใช่ไหมมันก็แบบ พ่อมันก็แสดงท่าทีหวาดกลัวให้เห็นลูกมันก็งงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเท่านี้พอเก็ตพอเราได้เห็นความกลัวแล้วเนี่ยเขาก็ให้เห็นว่ามึงกลัวอะไรซีนแอคชั่นโถมเข้ามาเอออย่างของเดอะอินเเลเซอร์ก็ เป็นคล้ายๆกันแต่ของ The Equalizer สำหรับผมคือแยบยนกว่าผมชอบจังหวะใน The Equalizer แบบภาคหนึ่งนะเออภาคหนึ่งมากกว่า The Equalizer เป็น position ใกล้กันเลยคือเกษียนะครับเป็นของ The Equalizer จะไม่ใช่นักฆ่าโดยตรงอะน,นะคือมันคือนักฆ่าแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นบุคคลของรัฐเออมันจะฆ่าเออใกล้เคียงกับของ b k e p p e p หน่อยนะครับแล้วไอตัวละครเดนเซลวงชิงตันใน The Equalizer ก็จะเป็นแบบ ไม่รู้คือใครถูกปะแต่อันนั้นคือเราได้เห็นเลยว่าเก่งอย่างไรแล้วคายี่เน้นที่ตัวละครหลักตัวนี้แล้วเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยทีนี้เก่งจริงของเดอะควิเลเซอร์เนี่ยตัวละครไม่ตันได้ตั้งคําถามครับเขาจะได้ตั้งคําถามจริงๆก็แต่เมื่อช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจะตายมีตัวละครตัวหนึ่งไม,ไม่ยอมรับเงิน9 5 0 0พัห้าในการถ่ายตัวโดนฆ่าตยุยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บึงคือไก่ไกันแอ ใครมึงคือใครอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าแต่ของเด i อบีคิปเปอร์มันจะมีตัวละครที่ออกมาถามบีคิปเปอร์คือใครหน่วยงานรัฐมีซีนสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนตัวละครหลักๆของเรื่องก็คือใจสันใจแทมนะครับกับคุณป้าวัยเกษียณที่เขาโดนคอนเซนเตอร์หลอกใช่ไหมโดนคอนเซนเตอร์หลอกกดเงินไปหมดเลยแล้วลูกเนะี่ยมันก็จะมีการ บิ๊กเปอร์คือใครบิ๊กเปอร์คือใครไอ้นี่ไปถามไอ้เจนั่นก็จะมีซีนแบบมีซีนบ่อยมากกับิ๊กเปอร์คือใครบิ๊กเปอร์คือใครมีซีถามไอ้เฮียนี่สงสัยก็บิ๊กเปอร์คือใครไอ้นี่ถามบิ๊กเปอร์คืออะไรมึงก็ถามวนๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วตัวละครที่รู้มันก็จะแบบบิ๊กเปอร์มันคือคนเลี้ยงพึ่งอะมันคือคนเลี้ยงพึ่งมันคือมันคือคนเลี้ยงพึ่งอะมันคนเลี้ยงพึ่งอาณาคือคนเลี้ยงพึ่งอะ้เนี้ยมัน เออคือคนเลี้ยงพึ่งอ่ะมึงก็บอกไปเนยนะข้าหรือผเฮี้ยอะไรก็บอกไปค่อยๆบอกค่อยๆบอกให้รู้ระหว่างทางไม่บะาบอกกลัวหนังดูง่ายเกินค่อยๆบอกแล้วค่อยๆเปิดเผยบีคิปเปอร์คือนกฆ่านะเหนื่อยเงินดีนะบีคิปเปอร์ต้องปกป้องลวงพึ่งนะเอาง่ายๆคือหนึ่งในงานของบีคิปเปอร์คือคอยควบคุมคนภายในองค์กรรัฐนี่แหละที่นอกลู่นอกทางบีคิปเปอร์ก็จะมาคอยจำกัด ตบๆตบไอ้เข้าที่สักหน่อยเบิร์ดกระโหลกสักทีมึงนอกลู่นอกทางซิมีอะไรอย่างงี้ซึ่งบีคลิปเปอร์เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆก็ได้เพื่อเป้าหมายที่ถูกเซตอัพเอาไว้คล้ายๆกับ สวินศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งกลุ่มบีคิปเปอร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่รับสุดยอดมากรับของรับ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 สุดยอดในเรื่องมันก็จะมีพยายามบอกแหละระหว่างทางออตอนที่นั่งถามเขาไม่บอกกันหรอกนะครับเขาจะมาบอกตอนที่ไม่มีตัวละครถามเก็จะมีตัวละครมาเล่ากุ้งงเหมองกันเออแม่งเล่าให้มันอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่ะเราค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆประเด็นก็คือทําไมมึงไม่ทําให้มันเก็ตไปให้จบ ถูกไหมเกตไม่ให้จบๆไปเลยบีคิปเปอร์คือใครแล้วก็เลิกถามตลอดทั้งเรื่องอ่ะลดปริมาณการถามความน่ารำคาญเนี่ยลดลงได้เยอะเลยแม่งคือการที่มาคอยถามแล้วตัวละครบอกไม่บอกมันทําให้หนังเรื่องนี้มันดูหลวมมันดูเหมือนไม่มีอะไรจะเล่าประเด็นที่ตัวละครนี้มีง่ายๆจริงๆมันง่ายมากก็คือตัวละครเนี้ยผูกพันกับผู้ตาย มากๆเขาเป็นนักฆ่ามาตลอดชีวิตคือตัวหนังไม่ต้องบอกหรอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมีครอบครัวมีญาติพี่น้องหรืออะไรไหมผมดูหนังแล้วเราจะเก็ตในทันทีว่าตัวละครตัวนี้แม่งน่าจะโตมากับการฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักฆ่าเพราะแม่งเก่งเวอร์เลยไม่มีใครหยุดแม่งได้อันนั้นจริงๆผมไม่ติดด้วยนะเออผมไม่ติดด้วยมันเอร์ขนาดไหนเป็นยอดมนุษย์ก็ได้อ่ะ แต่ว่าเราก็จะรู้แล้วไงว่าตัวละครตัวนี้เออแม่งทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเป็นนักฆ่าตรงนี้ตอนนี้กเกษียณแล้วแล้วก็มีตัวละครที่เป็นเหมือนแม่ของตัวเองก็คือเจ้คนนี้เป็นเจ้าของที่ที่ตัวละครพระเอกเนี่ยไปเช่าที่อยู่นะประมาณนั้นนะครับก็มีพระคุณรักกันเหมือนแม่แม่ตัวเองตายเอาง่ายๆถูกคอเซ็นเตอร์หลอกขโมยเงินทุกอย่างไปหมดแน้นเท่านี้พอแล้วสมมุตินะเพอ้อๆเลยนะถ้ากูคุมตัดนะ กูยกออกเกลี้ยงอ่ะไอ้ที่ถามแบบมีคิปเปอร์คือใคร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 หนังสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแถวๆนี้ทุกทุกสิบห้านาทีหรือทุกทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะจะต้องมีคนถามมีคิปเปอร์คือใครมีคิปเปอร์คือใครพอไปครึ่งชั่วโมงแล้วมีคิปเปอร์คือใครพอไปครึ่งชั่วโมงแล้วมีคิปเปอร์คือใครพอแล้วเล่าไม่จบจบถ้ามึงอยากเล่ามากนักมึงเล่าไม่จบจบเพราะสุดท้าย ผมถามนิดเดียวคุณเห็นหน้าเจสันสเตแทมคุณนึกถึงอะไรตัวผมนะตัวผมนึกถึงความบ้าความเดือดความใส่สุดอะกูนึกถึงแค้งอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่คิดเลยว่าตัวหนังจะาพยายามบีคิปเปอร์พยายามเป็นเดอะอีควอไลเซอร์จอห์นวิกคือ จอห์นวิกก็ให้เขาเป็นจอห์นวิกไปเดอะอีคอไลเซอร์ก็ให้เขาเป็นเดอะอีคลไลเซอร์ไปเจสันเซแทมมีเวตัวเองไอเฮียเอาแบตเตอรี่ช็อตหัวนมแล้วอะไรเงี้ยพึ่งมึงไอสัตว์เจสันเซแทมมันสำหรับผมคือคิดถึงอะไรแบบนั้นมากไอเฮียคนเลี้ยงพึ่งลุกขึ้นแก้แค้นให เหมือนผู้หญิงที่เป็นแม่ตัวเองถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกไอสัตว์แค่นี้ก็ไอเดียกระชูดแล้วและถ้ารู้สึกว่าไอเดียแม่งกระชูดเกินไปนะเลอะเทอะบ้านช่องวุ่นวายสกรปรกไปหมดลองเรียกใช้บริการนี้เลยครับบีนี บรีนิตบริการแม่บ้านออนไลน์เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบรีนิแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการแม่บ้านได้เลยภายในกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบรีนิทุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาแล้วเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนก็ยังสามารถเลือกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสําหรับชาวหนอนหนังเพียงใส่โค้ดนอนหนัง BN รับส่วนลดไปเลย6%โคดนี้จะใช้ได้จนถึงวันที่31มกราปี2024นี้เท่านั้นนะครับรีบไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับอีกหนึ่งความน่าลำคาญล,ลูกครับตัวละครผู้หญิงที่เป็นเหมือนลูกของป้าคนนั้นเอที่ตายไปในเรื่องเขาโอดแค้นมากแม่เขาเหมือนออโดนคอนเ,เตอร์หลอกพยายามทำให้ผมเห็นตอนช่วงเริ่มเรื่องว่า กูต้องแค่แขนล้างแขนแทนแม่มึงให้ได้พอมึงสืบไปเรื่อยๆมึงก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียพระเอกของเราเว้ยแม่งช่วยแม่กูกำลังไล่ฆ่าเขากำลังช่วยมึงล้างแขนให้แม่มึงเลยสักพักไปไล่ตามจับพระเอก roar! หยุดหยุดนะหยุดหยุดกูดเข้าใจกูเข้าใจว่ามึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมึงทำตามหน้าที่อะไรก็ตามแต่แบบ มันไม่ใช่อ่ะคือมึงมึงก็เห็นว่าไอ้เฮียเนี่ยคือเก่งไม่ปกติเก่งไม่ปกติเลยสัตว์น่าจะเก็ตแล้วดิว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมไม่ใช่แค่คนเลี้ยงพึ่งธรรมดาคนเลี้ยงพึ่งเฮียอะไรถือถังน้ำมันสองใบแม่งบุกเข้าบริษัทใหญ่แล้วเข้าไประเบิดทั้งตึก ตุยต่อจากนั้นทุกชั่วโมงมีคนตุย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 มึงต้องเก็ตเลยดิถูกปะว่าอย่างน้อยๆไอเฮี้ยนี่ไม่ใช่คนปกติไม่ใช่คนเลี้ยงพึ่งธรรมดาและอีกหนึ่งอย่างที่มึงน่าจะเก็ตแล้วแน่ๆพอไปสักแป๊บเดียวเท่านั้นมึงต้องเก็ตแล้วอะว่าไอเฮี้ยนี่กำลังล้างแขนมันเห็นชัดนะมันต้องชัดแค่ไหนอ่ะ ถึงมึงจะเข้าใจอะว่าไอ้เฮี้ยนี่กําลังล้างแค้นให้หญิงแก่ที่โดนหลอกเอาเงินซึ่งเรื่องหลอกเอาเงินไอ้คนเลี้ยงพึ่งนี่ก็รู้จักมึงมึงเป็นคนไปบอกมันเลยว่าเฮ้ยน่าสงสัยว่าแม่กูโดนคอเซนเตอร์หลอกหลอกโมตูด ก็เลยเสียใจค่าตัวตายแล้วมึงก็คุยกับมันไปแล้วมันก็ลงมือเดินหน้าล้างแขนมันเห็นชัดๆมึงตามเหตุการณ์มาตลอดมึงตามเหตุการณ์ของไอ้คนเลี้ยงพึ่งนี่มาตลอดมึงก็ทำเหมือนจะเข้าใจแล้วก็อยู่ดีมึงก็ไม่เข้าใจสักพักมึงก็ทำตามหน้าที่สุดท้ายกูคือเจ้าหน้าที่ที่รักงานทำตามหน้าที่สุดท้ายก็ต้องทำตามหน้าที่ไปไล่จับพระเอกด้วยในใจกูนี่คือแบบ สรุปมึงอยากแก้แค้นหรือมึงอยากจะทำอะไรกันแน่ผมว่าไอจุดเนี้ยปัญหามันมีอยู่ก็คือเขาเล่าไม่ถึงโฟกัสมันมันมันเป๋หนังเรื่องนี้นะครับเลือกเอาเจสันสเตเทมมาเป็นฟรอนต์แมนของหนังเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วผู้ชายคนนี้เล่นคิวบูเองนะครับความสามารถเยอะถูกไหมไเจสันสเตเทมอ่ะแล้วเหมือนเขาลืมอ่ะว่าเจสันสเตเทมอ่ะมีหนังเรื่องแข่งมาก่อนนะเว้ เขามีอิมเมจตัวเองอยู่แล้วอะ่ะมึงไม่ต้องพยายามให้เจสันเทเทมเป็นจอห์นวิกมึงไม่ต้องพยายามให้เจสันเทเทมเป็นอีควอไลเซอร์เจสันเทเทมมีเวตัวเองแฟสก็มีเจสันเทเทมออกแฟสซึ่งก็เป็นซีเรคชั่นที่บ้าดุเดือดเวอร์ชิบหายเจสันเทเทมเกิดมาพร้อมความเวอร์อันนี้เห็นด้วยแคลงแม่งโคตรเวอร์โอเคในเรื่องบีคิปเปอร์เนี่ย บุคลิกของตัวเจสันเทมจะต้องนิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้าไม่ได้มันเดือดมันบ้าแบบนิ่งๆได้เจสันเดแทมเขาเล่นได้นิ่งไว้แต่แบบมึงไม่หยุดมึงไม่หยุดมึงทําให้เดือดวันนี้ได้และแอีกอย่างหนึ่งหนังแอคชั่นแบบนี้ในปีนี้นะต้องโหดกว่านี้ครับบางคนจะบอกอุ้ยพี่เห็นตัดนิ้วเลยนะเห็นมีปลดปืนอะเขาเรียกอะไรปืนพวกนี้มันจะแบบพระเอกมันเก่งไนงะสับแบบ สก,กิดกึกกึกแยกส่วนปืนได้อะไรเงี้ยแล้วเอาปากกระบอกปืนมันมีปืนคล้ายๆปืนยาวใช่ไหมยัดเข้าคอก็มีตัดนิ้วก็มีแต่มึงตัดนิ้วซีอูเลือดไม่มีสักแอะหางหมูมึงเเห็นหางหมู <c oughs> หางหมูอุย้ยหิวข้าวเลยยี่ห้อทองร้องเลย,ยหางหมูมึงเคยกินต้มต้มหางหมูไหมเออหางหมูหางวัวก,ก็ได้นะเวลาตัดแล้วมันจะเป็นข้อใช่ไหมเป็น หนังเนื้อกระดูกแล้วเราจะเห็นเป็นหนังเนื้อกระดูกแล้วก็แบบไม่มีเลือดเลยแบบนั้นเลยได้เจสันเซแทมทั้งทีก็นึกว่าจะหายคิดถึงสุดท้ายแล้วนะผมโดยรวมของบีคิปเปอร์นะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องไม่ได้เขาพยายามจะให้บีคิปเปอร์เนี่ยดูแบบลึกลับแล้วกลายเป็นว่าไอการพยายามทำให้บีคิปเปอร์ตัวนี้ลึกลับอะ่ะเขาดันไฟโฟกัส เยอะเกินไปมันเลยทำให้หนังหมกมุ่นอยู่กับการพรีเซนต์บีคิปเปอร์อย่างไรให้มันดูเป็นหน่วยงานลับสุดยอดแนะทุกคนกลัวเออเขาดันไปโฟกัสตรงนี้หนักเกินไปจริงๆอ่ะไอ้เมสเซจตรงนี้มันไม่ต้องไปขยี้เลยครับแค่คุณเปิดตัวว่าเอ้ยมันมีหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่าบีคิปเปอร์แล้วเก่งมากพอแล้วครับไม่ต้องพูดถึงมันอีกแค่คุณให้เจสาเทแทม ลุยไปแล้วหนังขอภาพแบบเดือดเดือดดุดเลือดจะเห็นต้องเห็นไปเลยถ้าจะทำหนังแนวนี้มันมันมันก็ต้องยอมอะเลดมันจะได้เลดอาได้18บวกอะไรก็ตามมันต้องยอมอะแล้วโฟกัสให้ชัดกว่านี้โฟกัสที่เจนสันเทแทมเลยอันนี้คือไอตัวละครนู้ก็จะเอาสถานการณ์ก็จะเอาจะไหลเขาต้องการให้มันดูตะเลดิดใช่ไหมเออสุดท้ายเนี่ยไปจบที่ไอตัวละครที่พระเอกกำลังตามฆ่าเนี่ย เจ้าของแก๊งคอร์เซนเตอร์ตรงนี้เป็นลูกของประธานที่พิีแล้วลูกของประธานทิ่พิีนะครับก็หาเงินจากการเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็เทรดคริปโตในซีนตอนจบมีเลยด้วยที่ลูกมันก็พูดแบบแคล้ายๆกับว่าจริงๆอะแม่จะไม่ชนะด้วยนะผมช่วยแม่เอาไว้นะด้วยธุรกิจของผมและอำนาจของผมก็ช่วยแม่ไว้ส่วนหนึ่งนะลูกมึงทำธุรกิจคอร์เซนเตอร์เทรดคริปโตมันมีธุรกิจอื่นอีกแหละในเรื่องมันบอกอยู่มันมีธุรกิจเยอะแยะ ได้เงินจากแม่มันเอาไปลงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงมีธุรกิจที่ชอบอะกูเห็นมึงพูดอยู่สองอันเนี้เทรดคริปโตกับเป็นคอรเซนเตอร์มันดูแบบไอ้เฮียกูมมัไม่ไม่ใช่อะ่ะผมว่าเขากังวลมากไปหน่อยเรื่องบทเรื่องเรื่องมันเลยแบบเป๋มันดูสเปะสะปะไปหมดเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขามีสิ่งที่อยากจะเล่าเยอะไปหมดเลยนะเยอะไปหมดเลยแต่เขาเอาไม่อยู่ พอมันเอาไม่อยู่มันรู้สึกว่าเรื่องมันสเปะสปะคุณรู้สึกปะว่าเจสันเทแทมมอ่ะมันจะเหมือนผุดผุดโผล่ P P ไประยะระยะเหมือนเราดูจอห์นวิกกับเราดูเดอะอิวคเลเซอร์เรายังรู้สึกว่าตัวละครหลักไม่หายไปไหนโฟกัสชัดว่าเออนี่กูหนังเรื่องนี้ติดอยู่กับตัวละครตัวนี้แต่ในเดอะพิคปเปอร์เจสันเทแทมมจะหายไปเป็นระยะระยะโฟกัสเขาไม่ชัดอืมสำหรับผมนะโฟกัสเขาไม่ชัดมันเลยทําให้คอนฟ lict ต,ต่างๆหนังจาก ที่จะต้องเป็นหนังแบบไต่จากศูนย์ถึงร้อยแบบร้อยแลทะลุไปร้อยยี่สิบเหมือนเราดูแคลงอย่างเงี้ยหนังมันค่อยค่อยไต่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 เรารู้สึกว่าตอนจบนี่หนังม่นทะลุกราฟมากเวอร์มากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เท่านั้นนะครับกลายเป็นว่าบีคิปเปอร์พยายามจะเป็นจอห์นวิกพยายามจะเป็นเดอเอคเเซอร์ก็สู้เขาไม่ได้และก็สู้หนังของเจสันเซแทมเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้โดยซ้ำไปสำหรับผมบีคิปเปอร์เรื่องบทเรื่องเลยให้แบบ จืดในเรื่องการแสดงในเรื่องนี้นะผมจะพูดถึงในซีนแอคชั่นแล้วกันถ้าพูดถึงแค่ซีนแอคชั่นอะพานเจสันเทเทมคิวบูยังไงก็ไม่เคยลดครับเดือดนะครับเป็นแอคชั่นสไตล์อีกหนึ่งคนที่คิวบูไม่เคยไม่เคยน้อยหน้าเอาแค่เฉพาะส่วนคิวบูเดือดครับอืมีซีนขึ้นบันไดช่วงหลังอะมันจะมีขึ้นบันดไดบุ๊บปบูบูบูบปบู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  นะครับผมแล้วก็มีซีนในโรงเก็บน้ำผึ้งอันนั้นก็มีอันนั้นสั้นๆเนาะเออเปนไอ้พวกกระจอกพวกนี้มันมาเอาคืนโดนสั่งให้มาเอาคืนมึงก็เอาคนไปเอาคืนมันเด้อะไรกูก็รู้ชะตากรรมมึงแล้วมึงผู้ชายสี่ห้าคนปืนคนละกระบอก มาหาเจสันเทแทมไม่มีทางรอดอ่ะกูไม่เคยเห็นใครรอดเลยอาจจะมันก็ประมาณนี้นะครับก็ไหลไปเลยกับซีนักชั่นสนุกไหมสนุกอืถ้าคุณโฟกัสแค่ว่าไปดูซีนักชั่นพี่ดูได้เลยสนุกถ้าคุณจบแค่นั้นก็คือหนังมันซักเซสสำหรับคุณเลยแต่สำหรับผมไม่ใช่อืแค่ซีนักชั่นไม่ได้เจสันเทแทมมันมีอิมเมจของมันอยู่มันมีเวของมันอยู่ ไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องโพสต์โปรดักชันเรื่องงานเทคนิคหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีตามมาตรฐานครับอมเดือดหนังแอคชั่นยังไงผมก็ยังยืนยันว่าเป็นอีกช่องหนึ่งที่ถ่ายยากทํายาก,ยากเหนื่อยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นพิเศษจนน่าพูดถึงแบบสําหรับคนดูแล้วว้าวตื่นเต้นตื่นตาตื่น,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 นใจยังไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าสนุกดูได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับ b e e ิ e ขอให้คะแนนไปที่5.5คะแนนอื รอบเดียวอืมเป็นหนังแอคชั่นของเจสันเทแทมที่ดูรอบเดียวคือนึกภาพปะว่าถ้าจะต้องดูซ้ำบางทีหิวหนังแอคชั่นเก่าๆแต่ไม่อยากไปดูหนังใหม่เพราะหนังใหม่อา,อาจจะยังไม่มีบางช่วงมันไม่มีหนังแอคชั่นที่ดูจริงๆถูกปะเราจะต้องหาในแอคชั่นเก่าๆบีคิปเปอร์ไม่ได้อยู่ในหัวผมแน่ถ้าจะดูเจสันเซแทบดูแคล้งไม่ดีกว่าถูกปะแล้ว ถ้าจะดูหนังแอคชั่นที่เป็นเหมือนวันแมนโชแบบนี้เป็นแอคชั่นซ a าปมปัญหามีหน่วยงานรับไปดู e q ค a อไ z เซไม่ดีเหรอหนังล้างแค้นที่ดังๆจอห์นวิกไม่ดีเหรอเห็นป่ะมันไม่มีโพส i t i o n ของ b ีคิปเปอร์อยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นสําหรับผมก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ b ีคิปเปอร์ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างย้าอีกครั้งว่าเห็นต่างได้นะ เออนี่คือความรู้สึกหลังดูนะครับเพราะฉะนั้นแชร์กันแล้วก็อย่าลืมนะเออคนเรายุคสมัยนีย้นะครับต้องใช้เวลาในการทำงานไม่มีเวลาว่างในการทำความสะอาดบ้านด้วยซ้ำไปผมแนะนำนี่เลยบีนีทสตาร์ทเริ่มต้น2ชั่วโมง520บาทเองแล้วถ้าคุณใช้บริการสมมุติคุณเจอแม่บ้านของบีนีทที่ถูกใจแล้วนะคุณก็เลือกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้สบายใจด้วยถูกและปลอดภัยเพราะาแม่บ้านของเขาก็เทรนมาอย่างดีเออเลือกใช้บริการได้ครับกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่แล้ว ก็อย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดหนอนหนัง BN คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะลดไป6%ก็ลองดูครับปีนี้แม่บ้านออนไลน์ครับและถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวหนังของหนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์หนอนหนังด้วยเดี๋ยวครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปใหม่ปั๊บเราจะได้มาเม้ามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยน นะครับขอบคุณครับ